เรามาเบิ่งต่อมันขึ้นเด้อพี่น้องเด้อเอาไปน้องเอาคักอยู่เด้พี่น้องนะครับผมตะวันล่มสายไฟกับพ่อมีจังหน่อยอยู่เด้พี่น้องนะครับเดี๋ยวสิมาลองรอบนึงนะครับพี่น้องเปลี่ยนสนูใหม่นะครับก็ดีทําโอเปล่าล่ะนะครับพุ่นล่ะครับที่ขึงไปพุ่นตั้งไว้แล้วก็เลียนเลยล่มกับพ่อมีอยู่เด้ครับพี่น้องนี่ครับไปใหม่ตีนอยู่เด้แห้งอยู่นะครับขอให้กับตีนพี่น้องลองตัวนี้ให้พี่ให้น้องเบิ่งนี่แหละครับผมนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งเลยว่าสิขึ้นบ่ขึ้นเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งต่อมันขึ้นเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องเอาแล้วพี่น้องครับผมล้มห่อนพี่น้องล้มห่อนอาจจะยังขวาจังหน่อยพี่น้องครับผมนะครับล้มลางกับพ่อได้อยู่ดิพี่น้องพุ่นอ่ะพอดีถือมือใส่ตอนแลนบ่ได้อันนั้นพี่น้องเนาะครับเนาะก็เอาตั้งไว้โก๊ะข้ามเปียแล้วครับซัดเลยแลนสัตว์เลยพี่น้องนวดปีก่อนเป็นดีพี่น้องเพศเดียวแล้วครับตั้งแต่เปลี่ยนสนูใหม่แต่ว่าเสน่ห์ของวาจุล่ากับมันสายอย่างสิล่ะพี่น้องครับผมขึ้นสั้นนี่ได้ครับผมพุ่นอ่ะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งยาวๆเลยครับผมคนมากวาวก็เล่นวาวคือเก่านะครับพอดีน่าสิเป็นล้มห่อนนี่แหละครับกับด่านนี่พี่น้องว่าสิปล่อยเสือกขึ้นอีกจังหน่อยครับผมคุณนะครับกล้องเสือกทิ้มอยู่เดี๋ยวสิปล่อยเสือกจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมนี่ครับปล่อยเสือกไปจังหน่อยสนุกนะทียิ่งจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะตาจักจันที่ดังแห้งกว่าเดี๋ยวว่าที่ปล่อยเชือกเห็นหมดได้พี่น้องเด้อของขึ้นสูงเลยทุ่งปูนนี่การรับลมสีดีได้พี่น้องครับผมการรับลมสีดีก็พาลมนะครับอาจจะว่างามแต่ว่าขึ้นง่ายพี่น้องช่วงหัวใดยังใดนี่ครับผมนี่ใบดำเลยพี่น้องนี่ใบ14มิ้นย่าว83ขั้น153ครับผมวาวสิอาจจะเอียงจังน้อยบ่เป็นหยังกับเอียงซ้ำนี่อาจจะเอียงล้มก็ได้ให้เบิ่งยาวๆเลยพี่น้องเล่นวาวล้มห่อนเนาะพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวผมปล่อยเสียงจังน้อยก็เด้อครับผมตอนนี้ก็เอาลงมาเรียบร้อยเด้อครับพี่น้องพอดีลูกค้าเพิ่นมาซื้อของนะครับผมก็เลยต้องเฝ้าลงนะครับลมก็ยังมีอยู่ด้วยพี่น้องเฝ้าลงแล้ววันนี้ผมก็เลยรีบเรียนมานี่ครับสภาพงานวาวก็เป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับพอดีอยู่กับแดดนะครับผมพอดีอยู่กับแดดพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งสภาพงานนะครับพี่น้อง
เป็นงานวาวจุฬา170เซนนะครับพี่น้องนะครับผมเป็นงานไม้ไผ่สภาพงานกะประมาณนี้เลยครับผมสนุใบพลาสติกหัวไม้นะครับพี่น้องนะครับไป14มิ้นยาว83แล้วก็ขั้น153พี่น้องนะครับเฮ็ดประกับใส่แล้วเฮ็ดเดือยนี่ครับผมนะครับสภาพงานกะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ครับกะเพื่อความสวยงามนะครับเนาะก็ถือว่าถ้า 100% นี่ก็อยู่จักเก็ต10อยู่แหละครับผมอาจสิบ่งามคือเพิ่นปานใดนะครับพี่น้องนะครับคนมากวาวคือวาวคือเขาพอดีช่วงนี้ก็เป็นลมฮ้อนนะครับพี่น้องนี่ครับพอดีลูกค้ามาซื้อของก็เลยเอาลงตอนเอาลงพอดีพี่ให้น้องเบิ่งนะครับจังได๋ต้องขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมจังได๋ผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้แน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะเฮ็ดคลิปวาวต่อไปนะครับงานตัวนี้ถือว่าผ่านแล้วครับพี่น้องใครสนใจมาอยู่ร้านสังกะสีไม่ห้อยก็ได้นะครับหรือว่าทักมาเดี๋ยวผมไปส่งให้นะครับราคามิตรภาพราคากันดีนะครับพี่น้องผมรับประกันนะครับพี่น้องชนูบ่ดังวาวบ่ขึ้นเอามาขึ้นนะครับพี่น้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้นะครับผมสวัสดีครับ เบื้องด้านนี้เนาะพี่น้องเนาะซ้ำนี้แหละครับผมสวัสดีครับ